มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันนี้หนักแน่กรมอุตุเตือนฝนถล่มพื้นที่เสี่ยงต่อไปนี้เตรียมรับมือค่ะเมื่อวันที่14กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะโดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้หลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมีดังนี้ค่ะภาคเหนือมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 22-24 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬขอนแก่นอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-25 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทนครปฐมและสมุทรสงครามค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-25 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-25 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-25 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 32-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2 เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะรวมไปถึงตรังและสตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ 22-25 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-25 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ